เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาในเกมโนเบล18เท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันนะครับเข้ามาในเกมแล้วลืมนะเอาล่ะไปลองเล่นกันเลยนะครับก็เล่นในบูสแท็กแล้วมันมีปัญหาอะไรบางอย่างก็ช่างมันครับเล่นในมือถือนี่แหละคุณภาพดรอปไม่เป็นไรครับเอาความสะใจไว้ก่อนนะโอเคด้านซ้ายนะครับก็เหมือน FPS ทั่วไปเนาะภาพสวยมากจริงๆนี่ขนาดเล่นในมือถือนะเนี่ยโอเคอ่ะนี่ก็คือเปลี่ยนโหมดเป็นวิ่งกับหยุดวิ่งนะฮะก็คือถ้าเกิดจะวิ่งก็คือตามนี้เลยนะครับซึ่งมันจะวิ่งของมันเองไม่ต้องกดค้างนะแค่แตะทีเดียวนะครับเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันหน้าจอเอานะครับแล้วเขาก็มีบอกครับสีแดงคือศัตรูอยู่ไกลสีเหลืองคือปานกลางแล้วก็สีขาวคือระยะใกล้ครับมันบอกให้หาโคเวอร์ก็ไปดินี่เหรอโคเวอร์ก็อยู่ข้างหน้านี่ไงไปเร็วโหเจ๋งว่ะสวยขนาดนี้โอ้เดี๋ยวหลบไงอ่ะโอเคเข้ามาใกล้ๆมันหลบของมันเองเอาล่ะกดตัวนี้เพื่อเล็งเอาล่ะแล้วก็ยิงโอเคโอ้ยิงกันเป็นบอยแบนด์เลยเว้ยเอ้ยไม่โดนคืออันนี้คือเราต้องใช้มือซ้ายในการควบคุมแทนนะครับอาจจะบังคับยากนิดนึงก็ต้องลองเล่นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ชินเองนะครับโอ้มันบอกว่าให้ลองใช้สกิลระยะประชิดนะครับโอเคกดไอ้นี่เลยครับกดที่ตัวศัตรูครับเอามีดเอาดาบไปฟัน เฮ้ยเออเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะคือพอเรากดใช้ดาบฟันปุ๊บตัวเราวิ่งไปหาศัตรูเลยเว้ยเฮ้ยแล้วก็ใช้ดาบฟันนะครับโอเคเอาไปดูร้านค้าได้มีอะไรวะ Battle Pack อ่ะเปิดหีบนั่นเองนะเสียตังค์กันอีกแล้วสินะเปกันรัวๆอ่ะก็คือได้เงินนะครับแล้วก็ได้ทหารไม่ใช่ทหารนี่เป็นโจรเนาะเป็นบุคคลแหกคุกมานะครับโอเคก็ได้ของมาครับแล้วก็ได้ยูนิตใหม่มานะครับก็ไปดูที่กระเป๋าของเราอยู่ด้านซ้ายบนเนาะยังไงต่อล่ะพี่โอเคเอาล่ะก็มันให้ลุยต่อนะครับก็คือกดด้านขวาล่างเนาะโอเคลุยเอาไอ้มีพวกเราด้วยเว้ยพวกเราคือสีฟ้าเว้ยเออโอ้โหดูดิวิ่งกันเป็นบอยแบนด์จะยิงโดนมั้ยเนี่ยศัตรูไกลขนาดนี้โอ้โดนด้วยน่ะโอ้โดนด้วยน่ะเฮ้ยไปเลยเว้ยทีนี้มันก็ให้กดดูด้านซ้ายบนได้นะครับจะเข้ามาสู่โหมดแบบเปิดมุมกว้างแบบเนี้ยครับดูเป็นแผนที่อ่ะครับแล้วก็สั่งการได้คือมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยพอเรากดปุ๊บแล้วกด move to ก็ได้นะครับเนี่ยคือมันเป็นแนววางแผนได้ด้วยเห็นป่ะเออเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากๆนะครับโอเคก็ใครอยากจะบัญชาการลบก็คือเลือกด้านซ้ายบนครับแต่ผมขอบู๊ก่อนด่านนี้วิ่งเลยพี่โกยเลยมาเอาดาบซามูไรฟันข้างในเลยดีกว่ามาไม่ต้องพูดมากทำเพลง Special Ammo นะฮะก็มีกระสุนพิเศษมาอยู่ก็คือรูปกระเป๋านะครับแล้วก็เลือกกระสุนที่เราต้องการนะครับซึ่งมีอยู่150นัดหยุดวิ่งก่อนเล็งโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมาดิโอ้เพื่อนเราเข้าไปชาร์จข้างในเลยเว้ยเอารีโหลดก่อนเออกดปุ่มเล็งอีกครั้งนะฮะก็จะเป็นการรีโหลดนะอ๋อนี่คือกระสุนพิเศษของเราเว้ยยิงเป็นแบบว่าระเบิดวิ่งไปไหนกันโดนหลายตัวเว้ยเจ๋งเอาวิ่งต่อดิบอทฝั่งเรานี่เล่นระยะประชิดรัวๆเลยเอาใหม่เล็งใหม่โอ้ยไม่โดนอ้าวเดี๋ยวชนะแล้วเหรอวะ บอทฝั่งเราก็โหดดีเหมือนกันว่ะก็ไปโหดข้างในเลยอ่ะเฮ้ยสนุกดีว่ะคือผมประทับใจ2อย่างเลยคือการเอาดาบเข้าไปชาร์จฟันนี่แหละและอีกอย่างนึงคือโหมดวางแผนการลบโอเคเขาให้มาเปิดกล่องต่อนะครับจัดไปครับดูดิรอบนี้ได้อะไรอีกได้ตังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้กระสุนนะครับ APK นะครับแล้วก็ได้ซับกันมานะครับได้ปืนใหม่มานั่นเองนะครับโอเคอ่ะก็ด้านซ้ายนะครับยังมีการสอนอยู่นะครับตอนแรกนึกว่าจบแล้วนะครับอ๋อเป็นการอัปเกรดพวกป้อมหรือว่าบ้านของเรานั่นเองนะครับเนี่ยมีการอัปเกรดพวกตัวละครด้วยนะครับทำเป็นเล่นไปเออสร้างบ้านก็มีว่ะนะครับเราจะเห็นว่าทหารฝ่ายเราเนี่ยมีหลายแบบนะมีโจรมีกองทัพนะครับเดี๋ยวก็มีแบบว่าทหารมีแบบป้อมปืนดูดิเยอะมากเลยอุปกรณ์ที่มีอยู่ฝั่งเราอ่ะเยอะจริงๆก็คือเดี๋ยวแรงเราสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราก็จะมาอัปเกรดอะไรพวกนี้ได้นะครับนี่คือบ้านของเรานะครับลุยแคมเปญต่อครับผมในปี1896อะไรไม่รู้ขี้เกียจอ่านครับเราสู้อย่างเดียวฮะเอาล่ะนี่คือทหารฝั่งศัตรูนะฮะ
your turn นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทิร์นของเรานะครับสำหรับแมปนี้จะเล่นเป็นแนว strategy นะครับก็คือแนววางแผนการรบนะครับเล่นเป็นเทิร์นๆด้วยนะครับก็เลือกทหารฝั่งเราก่อนนะครับแล้วก็มี move army นะฮะเดินไปหาศัตรูนะครับทำไมไม่เห็นเดินเลยวะ select the enemy headquarter อ๋อก็คือต้องให้เลือกที่ฐานของศัตรูแล้วกด attack โอเคเข้าใจแล้วผมไม่ได้ทำตามที่มันสอนไงมันก็เลยแบบไปไม่ได้นะครับโอเคกด battle เลยครับโอเคครับมีลักษณะของการวางแผนการรบด้วยนะครับแล้วเวลา battle ก็คงตัดฉากเข้าไปสู้เหมือนเมื่อกี้นั่นแหละโอเคครับก็จะเห็นว่ามันมีหลายด่านนะเอาวะลุยมีคำสั่งแบบว่ากดปุ๊บหันด้วยอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็มีคำสั่งแบบว่าหลบอ๋อนี่เป็นคำสั่งบอทเหรอเนี่ยเนี่ยมันมีบอทอยู่ด้านซ้ายบนเนี่ยมันบอทแล้วนะครับตอนนี้เราไม่ต้องบังคับอะไรเองนะครับเร่งความเร็วคูณ2ได้อีกต่างหากนี่คือออโต้แบทเทิลนะครับคือเราก็อาจจะแบบว่าเน้นวางแผนไงเราอาจจะไม่ต้องเล่นเองไงปล่อยบอทได้ก็อย่างที่บอกนะว่าเหมาะกับสำหรับคนทั้ง2ฝ่ายนะครับคืออยากจะเล่นเองก็ได้ครับก็คือเอาออโต้ออกนะครับแล้วก็เล่นเองนะครับเจ๋งดีเจ๋งดีเรียกได้ว่าเป็นเกมแรกเลยมั้งเนี่ยที่ทำอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเห็นแค่แบบว่ามุมมองแบบไหนแบบหนึ่งไปเลย FPS ก็ FPS ไปเลยไม่มีวางแผนอะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆครับเกมนี้โอเคครับฆ่าศัตรูได้แล้วครับแต่พูดถึงบอทก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขนาดนั้นนะลองดูดิมันคือแค่อำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นสามารถเก็บเลเวลได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้เนาะสำหรับคนที่จะออโต้หรืออะไรนะครับโอเคนี่คือมียิงไอ้นี่กันด้วยยิงกับไอ้ตัวเนี่ยคอมมานด์เซ็นเตอร์อ่ะเนี่ยกระฐานของศัตรูอ่ะโอเคครับอ๋อมันสลับกันเล่นเป็นเทิร์นๆแบบนี้โอเคเข้าใจแล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้มันให้กดที่ headquarter ของเรานะครับ select bombard command นะครับแล้วก็เลือกที่ headquarter นะครับแล้วก็กด bombard อันนี้น่าจะหมายถึงระเบิดหรือเปล่า bombard เนี่ยอ๋อก็คือเอาป้อมปืนของฐานเรายิงใส่ป้อมปืนของฝ่ายตรงข้ามกันดื้อๆแบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นกลยุทธ์นั่นเองว่าเราจะใช้ทหารเข้าไปสู้หรือว่าจะใช้ป้อมปืนของเราเนี่ยยิงฐานศัตรูเลยโดยตรงดื้อๆแบบนี้ก็ได้นะครับเจ๋งดีว่ะอันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมเล่นสดนะครับก็เล่นไปบ่นไปเนาะอันนี้อะไรกดเพื่อที่จะเก็บรางวัล นะครับเป็นเหมือนกับเครื่องผลิตเงินที่ผลิตเงินอะไรแบบนี้นะครับกลับไปที่ร้านค้าอีกครั้งครับเปิดกล่องกันนะฮะเรียกได้ว่าแจกกล่องกันรัวๆครับตังก็แจกปืนก็แจกยูนิตอะไรก็แจกกันเละเทะไปหมดนะฮะโอเคไปที่ special offer นะครับเขาก็ให้เราเปิดการ์ดอีกแล้วนะฮะเปิดกล่องกันรัวๆได้เป็นการ์ดนะครับอันนี้โอ้ได้หลายการ์ดด้วยว่ะโอ้โหเติมเลยว่ะได้การ์ดมาใหม่5ใบนะครับโอเคนะครับนี่ไง battle card ของเราอยู่ด้านขวานะครับคลิกเข้ามาก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการ์ดหลายใบนะครับนี่คือการ์ดที่เรามีนะฮะก็มาดูตรงนี้ได้ครับเอาไปบวกกันต่อดีกว่าวะระบบชักจะเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวก็เล่นกันงงอีกเอาล่ะก็ลุยต่อนะครับในปี1896ครับผมเอาล่ะคราวนี้เราได้สู้กับไอ้คนนี้ครับทหารฝั่งตรงข้ามนะฮะและแมปก็จะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องทำการวางแผนให้ดีขึ้นนะครับสรุปมันเป็นเกมแนววางแผนแทนที่จะเป็นแนว FPS นะโอเคครับอันนี้ก็คือการ์ดที่เราเปิดกระจับปองมาเมื่อกี้นะครับเอามาใช้ได้นะครับคำสั่ง capture สามารถที่จะ capture ป้อมได้นะครับแล้วก็กดคำสั่ง resupply นะครับคือทหารที่สู้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกด resupply นะครับเติมกระสุนให้กับทหารได้ถ้าเกิดเรายึดไอ้พวกบังเกอร์แบบเนี้ยนะครับทีนี้เขาบอกให้ attack enemy headquarter นะครับก็กด move ไปที่ headquarter ครับผมคราวนี้จะเสียกระสุน7เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระสุนหมดก็กลับมานะครับสู้ได้อีกนะครับส่วนตรงนี้ฐานของเราก็จะมีอยู่ในฐานด้วยก็กด move ไปตีเลยไปตีเลยเลือกไปไปตีเลยนะครับโอเค2 battle ครับตอนนี้ฐานของเราครับเข้าไปบุกในป้อมของศัตรูทั้ง2ฝั่งนะฮะฝั่งซ้ายกับฝั่งข้างล่างนะครับดูรอบนี้ครับเป็นไงเดี๋ยวรอบนี้จะลองเล่นเองดูนะแต่ไม่รู้ว่าเกมมันจะบังคับให้บอทอีกหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มครับสแตนดาร์ดนะครับโอเคครับนี่ไงมันบอกให้บอทอีกแล้วครับไม่เอาไม่บอทรอบนี้เล่นเองเว้ยไปเดี๋ยวบัญชาการลบก่อน
เข้ามาในโหมดวางแผนการรบใหม่ครับคือเวลาจะหยุดนะครับเวลาวางแผนการรบเพราะนั้นเราจะบังคับใครไปไหนอะไรยังไงเนี่ยทำได้เต็มที่นะครับมีเวลาคิดเยอะครับเนาะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบแนววางแผนนะครับแต่ผมชอบทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวขอสู้ไปวางแผนไปแล้วกันครับเราเป็นฮีโร่ครับวิ่งไปเลยครับแนวหน้าครับโอ้โหเฟรมเรทตกกระจุยเลยเพราะว่าศัตรูเยอะไงทหารฝั่งเราก็เยอะครับเดี๋ยวไปไหนไปไหนจ๊ะรีโหลดก่อนลืมไปไอ้ปืนนี้มันยิงได้นัดเดียวโอ้วิ่งมาแล้ววะมันวิ่งมาเติมกำลังสินะโอ้เดี๋ยวโดนตรงไหนวะโอ้มีไอ้นี่ด้วยไอ้นะรีโหลดผมว่าผมบอทดีกว่าวะ คือมันแหลกขนาดเนี้ยเฟรมเรทตกกระจุยขนาดเนี้ยผมว่าบอทน่าจะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็เร่งความเร็วไปเลยคูณ2ไปเลยนะครับเดี๋ยวดูดิรอบนี้เราจะไหวไหมนะครับแต่ดูเกตพลังของทั้ง2ฝ่ายด้านบนตรงกลางแล้วเนี่ยฝ่ายเราน่าจะได้เปรียบนะครับโอเคอันนี้เขาสอนเรื่องควิครีโหลดนะครับกดตรงนี้เพื่อรีโหลดได้เลยโอเคเอาบอทดิโอเคมีคำสั่งกระโดดข้ามรั้วด้วย แหมมันสอนทุกระเบียบนี้จริงๆครับรีโหลดโอเคอันนี้เราบอทอยู่แล้วนะครับอ้อใช้สไปเป็นที่กำบังครับผมนี่เราถึกมากเลยเนี่ยเราโดนศัตรูยิงนิดเดียวเนี่ยไม่ค่อยเข้าเลยแล้วพอเรามานั่งพักก็ได้รับไอ้นี่อีกได้รับไอ้พวกเลือดเพิ่มอีกนะครับยิงไปทหารของเรานั่นก็วิ่งเข้าไปลุยกันข้างในนั้นเลยนะเฮ้ยเราเอาดาบเข้าไปเสียบบ้างดิสร้างความประทับใจหน่อยดิยิงยิงทะลุยิงทะลุไอ้นี่เลยครับยิงทะลุสไปครับเรียบร้อยครับผมจบทหารฟังมันตายหมดแล้วนะครับเฮ้ยเลเวลอัพด้วยเว้ยทหารฝ่ายเราโอเคครับอันนี้ก็มีการประมวลผลระหว่างทหารของเราที่เหลือนะครับกับป้อมฝั่งศัตรูนะฮะเลือดก็ลดไปแค่นิดๆหน่อยๆเองนะครับเอาล่ะเราใช้คำสั่งอะไรนี้ได้ไหมอ่ะบอมอะไรนะมันชื่อบอมอะไรนะอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้การ์ดซีกนะครับเพื่อที่จะโจมตีนะครับใส่กับฐานศัตรูโดยตรงเพราะนั้นการ์ดซีกคือการทำลายเป้าหมายโดยตรงเลยนะครับทำให้เลือดหดไปเลยเพราะนั้นเราไม่ต้องใช้คำสั่งบอมบาดแล้วนะครับ โอเคเพราะนั้นเกมนี้นี่ก็คือจะเป็นแนววางแผนมากกว่าที่จะเป็นแนว FPS นะครับเพราะนั้นก็อันนี้ท่านผู้ชมลองดูกันละกันนะครับคือถ้าเกิดมือถือเราไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นอะพอเราไปเจอแมปใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเฟรมเรทมันตกไงแล้วการเล่นเองมันก็จะลำบากนะครับก็ใช้วิธีแบบบอทก็ได้นะครับอาจจะไม่เหมาะกับชาว FPS ทั้งเท่าไหร่แต่ก็คือแก้ขัดได้นะครับโอเคไปดูบาร์แลกซิเมื่อกี้เรามีบอกว่าทหารของเราเนี่ยเลเวลอัพได้ใช่ไหมครับเลเวลอัพเลยแล้วกันจะเลเวลอัพก็คือพาไปสู้เนาะตอนนี้เราก็จะมีพวกโจรไม่ใช่โจรพลแหกคุกกับเนี่ยครับพลไรเฟิลมานะฮะแล้วการอัปเกรดอะไรพวกนี้เนี่ยจะทำให้เลเวลของ ID เราเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งระบบเกมนี้เดี๋ยวมันก็จะเปิดเพิ่มอีกนะครับเมื่อกี้ผมลองดูนะมันจะมีเลเวล5เดี๋ยวก็จะเปิดเนี่ยสเกอร์มิสนะครับก็คือเป็นสู้กับชาวบ้านเขาอะนะครับอันนี้ใครจะลองดูก็ลองดูนะนี่คือเป็นสู้กับบอทนั่นเองสู้กับคนอื่นนั่นเองนะครับโอเคอันนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจแปลกแหวกแนวดีนะฮะเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่แบบแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครก็แล้วกันสำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้ครับ